ทุกท่านที่มาอยู่ในเวทีเทวดาข้าพเจ้านางรังดาองค์ความพัฒนาเอกชนสมรเชียงม่วงจังหวัดพะเยาการขาดแจ้งในทางการเมืองหรือว่าการขาดแจ้งในทางเศรษฐกิจปัญหาหาทางออกให้กับประเทศไทยมันไม่ใช่ยากถ้าธรรมะอยู่ในใจทุกคนเอามาใช้กับชาวบ้านพวกเด็กๆแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกคนสมัยหนึ่งเคยไปเขียนกฎหมายปี40เห็นอาจารย์ปวัตอุวันโนมาพูดโอ้ดีใจว่าประเทศไทยเราจะอยู่มีความสุขที่ไหนได้ไม่ถึงเท่าไหร่กฎหมายตัวขยำก็เลยทำให้ประเทศไทยยุ่งยากเพราะฉะนั้นวันนี้จะขอฝากเวลาเราน้อยขอฝากไว้ว่าให้สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยแก้ปัญหาเพราะว่าสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้ปกครององค์กรท้องถิ่นเอาละก็เทศบาลเพราะฉะนั้นขอพาให้สถาบันพระปกเกล้าให้ยึดกฎหมายเป็นหลักข้อที่สองประชาธิปไตยมีแต่พูดว่าประชาธิปไตยแม่แต่ก็บอกว่าบางคนยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าประชาธิปไตยคืออะไรสิทธิเสรีภาพของท่านคืออะไรยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ประชาธิปไตยเบ่งบานกฎหมายสัจจะอีกครั้งหนึ่งขอให้เอาประชาธิปไตยออกมาเผยแพร่ให้เยอะๆให้เด็กๆแล้วก็คนรุ่นหลังให้รู้ว่าสิ่งที่เราทุกวันนี้ความจะเสียหรือว่าไม่เสียดิฉันดูทีวีนะครับประชาชนคนรากหญ้าเราเป็นตัวละครที่เขาเอามาเชิดเห็นพวกเราเป็นคนโลกหาว่าลาก้าไม่รู้อะไรเขาให้มันสามร้อยสองร้อยมันก็มาแหละไม่รู้ได้อย่างไรหมดไหมครับขอพาด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกเสียงขอบคุณครับมันพี่น้อง